วัสดีครับเพื่อนๆชาว RV นะครับวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับว่าฮีโร่ตัวไหนใน F10 นะครับมีคริติคอลที่แรงที่สุดนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างฮีโร่ที่มีคริติคอลดาเมจแรงนะครับก็อย่างเช่นฟอร์ดิโน่นะครับมีเอมบิลลี่มีวูคองมีเยน่าแล้วก็แคปเปนี่นะครับ5ตัวประมาณนี้นะครับเราก็จะมาพิสูจน์กันโดยใช้เซตไอเทมที่เหมือนกันแล้วก็รุ่นที่เหมือนกันนะครับว่าฮีโร่ตัวไหนคริจะแรงสุดนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มที่ตัวแรกนะคือฟอร์เรนติโน่นะครับมาเริ่มที่ฟอร์เรนติโน่ตัวแรกเลยครับไหนนะครับฟอร์เรนติโน่เราก็ไปดูในโหมดทดลองฮีโร่กันเลยนะครับว่าคลิของแต่ละตัวนั้นนะครับจะขนาดไหนครับเราจะใช้เซตไอเทมนี้แล้วก็ลุ้นตามนี้นะครับในการทดลองฮีโร่แต่ละตัวเหมือนกันเลยนะครับเซตนี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับและแน่นอนนะครับว่าฮีโร่บางตัวก็ต้องมีการเก็บสแต็กนะครับอย่างเช่นฟอร์เรนติโน่นะครับก็ต้องมีการเก็บสแต็กจากอันตินะครับในการฆ่าฮีโร่ให้มีครบ10สแต็กนะครับและอีกอย่างนึงนะครับดาฟาร์มก็ต้องครบ30สแต็กเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเก็บดาฟาร์มกันเลยครับนะครับตอนนี้เราก็เก็บสแต็กครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทดลองแล้วโดยการตีอภิสรดราก้อนตัวนี้นะครับมาลองตีเลยครับดาเมจเท่าไหร่นะครับ6,000นะครับตอนนี้อยู่ที่ 6,000 นะครับ 5,000 นะครับตีไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับว่าสูงสุดจะเท่าไหร่นะครับโอเคเสกมาเลยนะครับเสกไปตีครับไปตีไปครับปึ๊บ6,800นะครับ6,800เสกมาก่อนครับโอเคปึ๊บ 7,353 นะครับเมื่อกี้ 7,353 ครับตีไป7,298 นะครับโอเคสูงสุดอยู่ที่7,353 7,779 นะครับ7,779 นะครับเมื่อกี้ใกล้แล้วครับเริ่มสูงขึ้นมาแล้วปึ๊บตีไปครับตีไปครับตีไปครับตีโอ้โห 10,000 นะครับ 10,000 นะครับเมื่อกี้ 10,054 นะครับโอ้โหมันแรงมากเลยนะครับเมื่อกี้ 10,054 นะครับเมื่อกี้โอ้โหแรงมากเลยครับเมื่อกี้เทพเจ้าคีนะตีแบบนี้รับรองนะครับพวกแครี่นัดเดียวจอดอ่ะไอตัวนี้นะครับโอเค 16,694 นะครับสำหรับคลีของฟอร์เรนติโน่นะครับโอ้โหขนาดนี้เลยนะครับตัวแรกนะครับนี่โอ้โหเทพเจ้าคีหรือเปล่านะครับแบบนี้ดูดีๆนะครับปึ๊บยังไม่ได้ครับแป๊บนึงเมื่อกี้ 10,000 น่ะโอ้โหมันเยอะไปหรือเปล่าครับเพื่อน
สูงสุดที่ 9,352 หน่วยนะครับสำหรับเอมิรี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูฮีโร่ตัวถัดไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาต่อที่วูคงกันบ้างนะครับและแน่นอนนะครับว่าไอเทมรูต่างๆนะครับที่ใช้เหมือนกันทุกอย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มตีกันเลยว่าจะสักเท่าไหร่นะครับสำหรับวูคงตัวนี้ไปครับปึ้ง 5,000 กว่านะครับจะไป 7,000 นะครับตัวนี้ 7,000 นะครับก็สิมังกรออกมาต่อครับสองนะครับเมื่อกี้6 บน 6 75โอเคตีต่อไปครับตี 6,657 นะครับ 8,316 นะครับเมื่อกี้ตัวสุดท้ายจะเท่าไหร่ครับตีเข้าไปครับตีประมาณนี้นะครับนี่ไม่สูงกว่านี้แล้วอ่ะพี่ว่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวถัดไปกันเลยครับโอเคเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ฮีโร่ตัวสุดท้ายนี่คือแคปเพนนี่เลยครับเป็นแครี่1ตัวนะครับที่มีคริติคอลสูงที่สุดในบรรดาแครี่เลยนะครับว่ามันจะสักเท่าไหร่นะครับในการทดลองในวันนี้นะครับเซตไอเทมก็ตามนี้นะครับลูนก็แบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มยิงกันเลยนะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะครับปังเข้าไปครับยิงต่อไปครับ 7,040 นะครับ 7,040 กว่านะครับโอเค 7,000 กว่าครับยิงต่อไป7,446 นะครับ 7,446 โอเคเราก็สิกมังกรออกมาเรื่อยๆนะครับก็ตีต่อไปครับ 7,376 นะครับตีต่อไปครับเปลี่ยนเป็นเลเซอร์แล้วก็ตีแล้วก็อัพยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดก็อัพไปเรื่อยๆครับมาดูว่าจะเท่าไหร่นะครับปั้งเขาให้ครับปั้งเขาให้9,128 นะครับสูงสุดน่าจะเท่านี้แล้วนะครับ 9,128 นะครับสำหรับของแคปเพนนี่นะครับประมาณนี้นะครับใน
ฮิมันไดฮีโร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าฮีโร่ตัวไหนได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับอันดับ5อันดับสุดท้ายนะครับได้แก่วูคองนะครับทำคริติคอลสูงสุดอยู่ที่ 7,027 หน่วยนะครับอันดับ4นะครับได้แก่ฮีโร่ที่มีชื่อว่าเยน่านะครับทำคริติคอลสูงสุดอยู่ที่นะครับ 8,316 หน่วยนะครับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเยน่านะครับส่วนอันดับ3นะครับได้แก่แคปเปนี่นะครับเป็นฮีโร่ที่ทำคริติคอลได้สูงสุดอยู่ที่ 9,128 หน่วยนะครับส่วนฮีโร่ตัวต่อไปนะครับอันดับ2นะครับได้แก่ฮีโร่ที่มีชื่อว่าเอมิลี่นะครับทำคริติคอลนะครับสูงสุดอยู่ที่ 9,352 หน่วยนะครับและฮีโร่ที่ได้อันดับ1ในวันนี้นะครับนั่นคือฟอริโน่นะครับทำคริติคอลไปนะครับสูงสุดอยู่ที่ 13,644 หน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับที่สูงสุดสำหรับฮีโร่ฟอริโน่แล้วนะครับใน S10 นี้นะครับถ้าใครออกของตามนี้เก็บสแต็กตามนี้ไอเทมแบบนี้นะครับรับรองว่าตีฮีโร่พวกแอสซินพวกฮีโร่ที่บางๆเลื่อนไม่ถึงหมื่นนะครับนัดเดียวถือว่าตายได้นะครับถ้ามันติดนั่นเองประมาณนี้นะครับในการจัดอันดับในวันนี้นะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีความไม่เห็นยังไงเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าฮีโร่ตัวไหนมันมีคริติคอลมากกว่านี้นะครับสวัสดีครับ